นเออไม้ติดด้วยไม้ไม้ก็ไม่ติดไม่เอาสักอย่างไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยเดินเป็นทหารเกษียณมางานปีใหม่เลยเฮียเหมือนแบบหน่วยงานเลี้ยงอ่ะแบบวันนี้หน่วยงานแบบกินเต็มที่เลยนะครับจะปีใหม่แล้วมันเอ้ยเข้าอะไรกงรายการมันก็เลยหลงลืมไปบ้างสบายเลยเฮียวันนี้หวานหวานเลยดูแต่ละคนละน่าจะวันนี้น่าจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันหนักหน่วงหนักหน่วงวงนี้เขาไม่ธรรมดาเออตอนนั้นก็จะเบานะไปเลยเอาโอลิมาเนียงนับนำตัวก่อนเลยไปสวัสดีครับผมทีร้องนำกีตาร์ครับสวัสดีครับผมเฟรมมือกองครับผมครับสวัสดีครับผมเป็นเล่นบอดปวดเล่นเบสครับเล่นบอดเล่นเบสเป็ดเล่นบอดเจ๊ครับถึงเกิดเป็นเป็ดไงสัตว์ก็ชอบไปเล่นบอดไงเฮียทีครับผมบอดแล้วก็เฟรมเฟรมทีบอดเฟรมที่มาที่ไปของวงมันเป็นยังไงวะทำไมถึงชื่อ Only Monday วะOnly Monday เนี่ยคือมันมาจากที่พวกผมเนี่ยซ้อมดนตรีกันแล้วทีเนี้ยห้องซ้อมมันว่างที่โรงเรียนใช่ใช่พี่ okay. เป็นโรงเรียนดนตรีนี่แหละพี่แล้วก็ทีเนี้ยมันว่างให้พวกผมแค่วันเดียว วันจันทร์เพราะว่าวันอื่นก็จะมีวงอื่นๆเนี่ยมาซ้อมใช่แล้วก็คือแบบเขาก็มีคิวให้ผมวันจันทร์รุ่นพี่ก็เลยบอกเอ้ยมึงชื่อโอลิมเดย์ไปไอ้ประมาณนี้ใช่คือแบบง่ายเลยคือแบบไม่มีสตอรี่อะไรแบบมากมายเลยพี่คือถ้ามันเป็นวันอังคารมันพวกก็คงต้องเปลี่ยนตามชื่อวันไปใช่ฮะมีคนถามว่าพี่ครับวันนี้มิสบีนมาด้วยเหรอครับน่าจะมึงแหละน่าจะมึงแหละกูดูแล้วพี่น่าจะมึงแหละพี่แล้วประเด็นคือตอนมันเรียนอ่ะมันไม่ฉายามิสบีนนะจริงปะเนี่ยแค่นี้ที่เรียนจบแล้วใช่ป่ะใช่ฮะเรียนจบแล้วฮะแต่คือก็ซ้อมได้ประมาณแต่สมัยเรียนใช่แล้วก็ตั้งวงคือลงใน YouTube ก่อนใช่ครับตั้งวงเลยนี่ไม่นี่อันนี้จริงไหมที่เราเป็นข้าราชการกันจริงจริงแล้วมันเป็นแค่ตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราก็เป็นศิลปินนี่แหละครับพี่ตอนนี้คือออกแล้วใช่ใช่ครับเอ๊ะมึงไงมึงเออมึงเอออ่ะมึงยังไงอ่ะอาชีพหลักเป็นศิลปินแล้วก็เราก็ควบคู่กันไปครับผมก็คือเจอกันที่นั่นหมดเลยใช่เป็นเพื่อนมาด้วยกันใช่ฮะใครเป็นคนเริ่มคนแรกวงนี้คนเริ่มอ่ะที่ดึงเข้ามาคือผมผมก็คือตลกเลยถ้าคนเริ่มอ่ะเคยอยู่พี่แต่ออกไปแล้วอ๋อคนเริ่มวงอีกคนนึงอะครับแต่ว่าพอพวกผมรวมกัน3คนผมเลยคิดว่าถ้า3บท1ออกง่ายกว่า ผมก็เลยเอา1ออกแล้วมีออกไหมบ้างไหมหรือว่ามีแค่3คนที่จะเริ่มจริงๆตอนแรกอะมีแพลนจะแบบมีคนออกครับแต่ว่าใน3ได้เหรอใช่ครับแต่ว่าคือผมกันไว้ก่อนว่าแบบเฮ้ยมึงไม่ต้องออกนะเพื่อนเดี๋ยววงออกจากมึงเองครับผมและในตอนนี้ระหว่างที่เรากำลังคุยกันสนุกสนานนะชาวเน็ตก็กำลังคอมเมนต์มาว่าพี่ครับใครเอาเซ็กทอยวางไว้ข้างล่างครับพี่ใครตัดสเปรย์สายลุงใครมันจะมาอีกมาวางตรงนี้อะไรวะมึงนี่ก็โอ้โหจิตใจเลยนะช่างสังเกตแล้วเกินนะพวกมึงเนี่ยเฮ้ยไอ้เวนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปูตั้งตาแม่งเล่นทางมิสเตอร์บีนจริงด้วยนะมิสเตอร์บีนนะครับคนกลางคือโดมเดอะสตาร์แล้วก็คนซ้ายคือแจ๊สพวกนี้ปาปิยองอันนี้คือวงรวมดาวแจ๊สเนี่ยพี่โตโน่โอเคงั้นถามตอบคือเราลงเพลงใน YouTube กันก่อนแล้วก็ทางยีนแล็บติดต่อเข้ามาใช่ครับเขาติดต่อมาอะไรยังไงอ่ะคือตอนนั้นอ่ะผมอยู่กับไอ้โปรดกำลังนั่งทำเพลงกันอยู่แล้วทีเนี้ยก็คือเหมือนประมาณว่าตอนนั้นมีคนโทรมาหาผมแล้วผมก็ว่าเฮ้ยแม่กูโทรมาแน่เลยอะไรเงี้ยผมก็คุยสักพักผมก็โผล่มึงพี่โอมโทรมานี่ก็คือพี่โอมค็อกเทลโทรมาครับแล้วก็คือตอนแรกอะผมว่าเฮ้ยหรือว่าที่แบบเราส่งเดโมไปอะมันผ่านแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราเคยส่งเดโมไปด้วยใช่เคยส่งไปด้วยแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็แบบติดต่อแบบว่าไปร่วมการแข่งไปออดิชั่นด้วยใช่แล้วก็ตอนนั้นมันมีแบนแล็บปะมันจะคล้ายๆแบนแล็บครับก็คือมีจีนแล็บเป็นแม่งานแต่ว่าทีเนี้ยคือมันรวมทั้ง5ค่ายในค่ายลูกของแกมมี่ครับเรียกเป็น GMM Audition ครับอ๋อใช่แต่มันก็จะคล้ายๆแบนแล็บเนี่ยแหละพี่ก็คือแบบคัดเที่ยวเลยแหละแบบเข้มข้นเลยใช่อ๋อโอเคเราก็เลยได้ไปเข้าโครงการนั้นครับแล้วก็เลยมาเป็นวันนี้ใช่ครับเพราะว่าวันนั้นก็คือเป็นวันที่ไปแข่งแล้วก็ค่ายเรียกคุยวันนั้นด้วยครับโอ้แล้วเพลงทั้งหมดในวงอ่ะเราแต่งกันเองป่ะส่วนใหญ่เขียนเองป่ะเขียนเองครับเขียนเองทำเมโลดี้เองหมดเลยดนตรีเหมือนกันครับก็ทำ arrangement เองด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอายุเท่าไหร่แล้วอายุประมาณผม19 2คนนี้ผม20ครับ20ครับยังเรียนไม่จบจบแล้วพี่ชีวิตผมจบแล้วอันนี้เข้ามหาลัยใช่ป่ะใช่ประมาณนั้นครับแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มเรียนต่อกันอ๋อตอนนี้ก็คือทำงานก่อนแล้วพี่อาร์เรียนไหมพี่เรียนอะไรพี่มึงเช็คอะไรกูเนี่ยยอมโอ้ดาวไม่เจอไอ้ดาวไงมึงเช็คพูดหัวเช็คพูดหัวดาวไม่เจอโอ้นี่มันเดย์เขา cover เพลงไหนเขาดังนะ cover เพลงพี่อาร์ได้ป่ะใช่ป่ะของตายที่ยังหายใจพี่ฝากกันได้ป่ะพี่เออยอดวิวไม่ไปเลยยอดวิวไม่ไปเลย
ใจใช่ไหมใช่ไหมผมฟังอยู่มีใครจ่ายป่ะมีใครจ่ายป่ะต้องบอกต้องบอกไม่ต้องเลยพี่เดี๋ยวผมโคเวอร์กันเองเลยวันนี้เลยนะป่ะวันนี้เลยนะป่ะพี่แบบพี่มึงให้เขาทำ arrangement ก่อนให้เขาทำนู่นทำนี่ก่อนแห้งๆกล้องตัวแล้วตาเลยก็เพลงถึงไม่ดังว่าเราทำงานช่วยอย่างนี้เอารับปากนะว่าทำนะ cover นะเดี๋ยวเราจัดให้เลยใน channel พูดแล้วนั้นนี่โผล่หรือว่าเดี๋ยว cover แล้วก็โปรดักชั่นทีมทำภาพทำเสียงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเอาโค้ดครูทำไหมเรา arrangement แล้วทำ perform เดียวไงขอบคุณครับเออไหมเมื่อกี้ตอนก่อนเข้ารายการน้องชื่ออะไรนะลืมนะโทษทีเฟรมบอกว่าใครตัดผมให้อะไรโดนบันดาลไม่ตัดผมทรงนี้เหมือนแม่งจะแบดหัวกูไม่อยากแบดหัวกูแล้วคือภาพในหัวนี่คือมือน้ำแบดแล้วไอ้สัตว์ได้แล้วถ้าไม่ไหวตึ๊บตึ๊บปิ๊บเราตลกได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแล้วมีคนชมพี่อาร์ตครับหมวกสวยมากครับไม่ได้ใส่นะครับเต้นให้ดูหน่อยครับท่าสตาร์ทรถชาวเน็ตทุกคนต้องแคบกูเลยมึงรอดูเพื่อนกูบอกแค่นี้มึงอาจจะคิดว่าโตโย่เนี่ยแจ๊ดนี่ว่าพีคแล้วมึงรอละครที่ไหนนะวันที่4ป่ะ4มกราคมประมาณนี้กด Subscribe นะครับแล้วคุณก็กดกระดิ่งกิ๊งๆที่ช่องโคตรครูไว้คุณจะได้ดูแจ๊ดว่าเหมือนแล้วเพื่อนผมไปสุดกว่านั้นรอดูครับรอดูต้องเก็บรายละเอียดขอให้บอกแม่คือที่สุดไหนวงเขายังไงสิเอออัลบั้มหน่อยนี่เป็นอัลบั้มเลยเฮ้ยนี่เป็นอัลบั้มเลยเหรอโอ้กี่เพลงกี่เพลงเพื่อน10ป่ะ8ครับพี่แล้วทำไมไม่10ไปเลยอ่ะถึง2เกียรติทำแล้วพี่โอ้ขอบคุณครับเรียนก็ขี้เกียจเพลงก็ขี้เกียจชิบหายแล้วทำไมทำไมถึงทำแค่8เพลงวะคือเราเล่าเรื่องสตอรี่ไว้แค่นั้นอ๋อเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าอัลบั้มจะเป็น EP ใช่ป่ะมันก็จะประมาณ3 5ใช่แต่พอมันเลย5ไปเนี่ยมันก็ต้องดันไป10ไงใช่แต่ว่าคือทีเนี้ยเรื่องของสตอรี่ในอัลบั้มที่เราเล่าเนี่ยคือมันสุดได้แค่นั้นใช่อันนี้คือมันคือตอนจบที่เราอยากให้มันพอแค่นี้แล้วส่วนใครจะอยากติดตามสตอรี่ต่อไปก็รอดูอัลบั้มหน้ารอฟังเราทำอะไรบ้างอยู่ในวงเราทำอะไรบ้างเล่นเบสครับมึงยังอยู่กูใช่ไหมอยู่ครับตอนนี้นี่ชนแต่มายังไม่พูดอะไรเลยอ่ะมึงกินเองไม่ได้ให้ธนาคารเจ๊ป้อนธนาคารทำเฮียอะไรแล้วไอ้บอกว่าเพลงทุกความทรงจำนี่ได้พี่เติร์ดใช่ไหมใช่ครับเติร์ดชิลลี่เบิร์ดมาช่วยกำกับครับอ๋อใช่ครับไอ้เติร์ดมันเก่งนะมันทำอันนี้ด้วยโต๊ะริมได้ป่ะเป็นผู้กับเออเป็นผู้กับเฮ้ยน้องมันเก่งนะหลายเพลงเลยพี่หลายเพลงโต๊ะนุกโต๊ะนุกใช่โต๊ะนุกอะไรนะโอ้ยพี่เอ้ยแล้วก็มานั่งใกล้กูด้วยแล้วพี่ก็มีตั้งเยอะก็เอามานั่งใกล้กูแล้วก็หันมาเล่นกับกูอยู่นั่นแหละก็แล้วผมไม่ทิ้งมือหนึ่งกูไปกับมึงเองตอนนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนวอลเลย์บอลอะแม่งใส่เสื้อสีเดียวกันหมดมีริบบิ้นโล่อยู่ตัวเดียวเดี๋ยวมึงรอเซตเลยได้สัตว์เซตหย่อนเลยเฮียอีกคำถามนึงพี่อีกคำถามนึงว่าคือเวลาเขาอวยพรกันถามคนนึงเขาอวยเป็นบทสวดเฮ้ยเวลาอวยพรนี่เหรอผมใช่เขาว่าไอ้ที่ได้คือคนนี้เขาใช่เขาเพิ่งศึกมาผมเพิ่งไปบวชมาครับศึกแล้วไอ้พวกนี้มันก็เอาผมไปฆ่าบนเวทีสมมติว่าเวลาไปเล่นผับแม่งชอบมีคนขอเอ้ยวันเกิดคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วอวยพรอวยพรแล้วอวยเราอวยพรไงว่าตามนะครับมาแต่ว่าอนมือนะครับจะประมาณนี้ครับว่าอาภีวาธนาสีลีสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุประมาณนี้ครับพี่โอเคอย่างน้อยก็สิ้นปีจบกับอะไรที่ดีแบบนี้หน่อยไม่ใช่เหมือนปีที่แล้วจบด้วยซิลปีที่แล้วจบด้วยซิลแล้วมึงดูชีวิตกูปีที่ผ่านมาเฮ้ยเมารายการ2ปีแล้วเนี่ยจะ3ปีแล้วรายการนี้จะ100 EP แล้วไอ้เหี้ยโอ้ยเยอะนี่เหรอ99แล้วอ้าวตายแล้วนั่งทำเพลินเลยตอนแรกกูนึกว่ามีแค่ทีเด็ด99เท่านั้นพี่แบบโยกกับ100ที่โยกกับ100ที่ใช่โยกกับ100คนใช่มันจะเป็นเอครับไอ้เหี้ยอาร์ตกับอูนใครโยกมันก่อนกันครับพี่นึกก่อนนะแป๊บนึงนะอาร์ตกับอูนเหรอเท่าที่เห็นนะถ้าสมมติว่าเท่าที่เคยแบบเห็นนะคนละสเต็ปพี่พูดงี้ด้วยพี่พูดงี้ด้วยไม่ต้องถ่ายคนละสเต็ปถ้าเป็นอาร์ตนี่เขาจะฟีลเหมือนผู้ใหญ่หน่อยอบอ้อมเป็นคนอบอ้อมแต่ถ้าเป็นอุ่นนี่คือสายแบบนักลบบูชิโดนักลบบูชิโดแต่นักลบบูชิโดเขาชอบเอาสายชุดนอนอ่ะมันจะมีสายพาดอ่ะไอสายพาดอ่ะเขาไม่ได้รัดตัวเขาจะมารัดหัวงี้แล้วผูก
ยาวๆลงมาชิมาเซ่เซ่มาเซ่ดูซ่าอย่างนี้เลยอะไรนะนี่คุยเรื่องอะไรกันอยู่คือ Google เขาพัฒนา AI ครับอ่านลายมือหมออ๋อลายมือหมอมันจะอ่านยากถูกไหมอ๋อลายมือหมอที่เวลาเขาเขียนสั่งยาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพัฒนาฟีเจอร์ AI ช่วยอ่านลายมือหมอเลยอ่านได้เหรอวะอ่านได้ปะอันนี้คืออะไรพญาไทอะไรพญาไทอะไรเป็นพญาครับพี่ว่าลูกเขาบอกว่าเนื่องจากหมอเนี่ยเป็นอาชีพไม่ต้องเขียนตลอดทั้งวันนะครับการบันทึกอาการของคนไข้เขียนคำวินิจฉัยเขียนใบสั่งยาเขียนใบรองแพทย์ยิ่งจำนวนคนมากก็ยิ่งเขียนมากแล้วก็ยังมีศัพท์เทคนิคในวงการแพทย์อีกเยอะหลายครั้งคุณหมอไม่ได้สะกดคำที่ถูกต้อง 100% จึงไม่แปลกใจที่คนอ่านเดาไม่ค่อยถูกการอ่านส่วนใหญ่เนี่ยเขาเน้นประสบการณ์มากกว่าแล้วก็เป็นความเคยชินล้วน Google ก็เลยพัฒนา AI ตัวนี้เพื่อวิเคราะห์ลายมือหมอเฉพาะและเพิ่งแถลงข่าวที่อินเดียในฟอรัมด้าน IT ไปเมื่อวันที่19ธันวามันอ่านไม่ออกเลยเอาจริงของหมอไทยก็อ่านเวลาเขียนตรงฉลากยาเราก็อ่านไม่ออกแล้วว่าต้องกินกี่โมงถ้าไม่เป็นไข่ถ้าไม่มีวงกลมเช้ากับวันเย็นอ่ะกินไม่ถูกแล้วถูกมั้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ที่เขียนบนซองยาคือเภสัชไม่ใช่หมอเอาบางทีมันเออว่ะอ๋อคำเมื่อกี้คือ within normal limit โหจริงเหรอจริงปะเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากนะครับคุณโหแฮนด์จ็อบเอาจริงชื่อพี่ไม่น่ารู้สับเธอชื่อพี่ไม่น่าเป็นหมอด้วยดีนะแฮนด์จ็อบจ็อบไอ้เวนพี่ครับพัฒนา AI ทำไมครับพัฒนาลายมือหมอง่ายกว่าพี่ไอสัตว์จะไปบอกที่ต้นเหตุเฮ้ยโอ้โหว้าวสวัสดีครับชื่ออะไรครับใช่ไหมคะชื่อใบหม่อนค่ะโอเคใบหม่อนอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ23ค่ะตอนนี้ทำงานยังคะตอนนี้ทำค่ะแต่ว่าทำเป็นไลฟ์สดในแอปหนึ่งอยากจะมาถามพี่พีนะคะว่ามีแนวทางมีอะไรที่แบบว่าปีหน้าเนี่ยค่ะแบบใบหม่อนจะเป็นคนที่ชอบฟังนะคะฟังว่าแบบแต่ละคนนะคะว่าจะอยากทำอะไรแบบเป็นแบบเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างปีหน้าพี่อัดวางแผนอะไรบ้างวางแผนตอนนี้มันอาจจะคนละวัยด้วยเนาะผมวางแผนเรื่องสุขภาพเป็นหลักเหมือนกันนะเพราะว่าใช้มาเยอะอยากอยู่กับลูกนานๆกลัวไปก่อนแต่ก็เรื่องงานก็ต้องไม่ทิ้งเพราะว่า15ปีลูกเดี๋ยวเรียนจบพี่ก็ต้องทำอีก15ปีมึงอายุอะไรอีก15ปีอายุ55เอาเรื่องนะ55เราจะทำอะไรกันอยู่วะก็ถึงบอกว่า50เรานั่งคุยกันตรงนี้ยังอยู่กันมั้ยเนี่ยยังกดเฝ้าอยู่มั้ยยังให้ด่าไอ้อู๋อยู่มั้ยไอ้อู๋แม่งขึ้นมาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเราก็ไม่รู้ตอนนั้นน่ะเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เออนั่นแหละหลังๆผมเรื่องงานเรื่องสุขภาพแหละหลังผมเองผมก็จะค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแบบสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองครับวางแผนไว้ว่าก็แบบอยากเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนที่ไม่ใช่แค่ที่บอกว่าไม่อยากเรียนดนตรีต่อเพราะว่าก็คือมันมีอยู่แล้วมันพอจะทำงานหาเงินได้อะไรเงี้ยครับก็อยากเรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เพื่อไปสอบไปตอบไปใช้ต่อได้อะไรเงี้ยครับผมก็วางแผนไว้ว่าอยากเรียนนิติศาสตร์อะไรเงี้ยครับนักกฎหมายในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ได้เป็นศิลปินผมอยากลองเป็นเชฟดูครับเฮ้ยหรอทำอาหารหรอใช่ครับชอบทำอาหารทำไม่เป็นหรอแต่ว่าผมเป็นคนแบบชอบแบบกินแบบอะไรอร่อยอร่อยใช่คนนี้เขามีคอนเทนต์ใน TikTok เอาหรอใช่ชอบแบบนั่นแหละไปกินอาหารแล้วก็ enjoy ครับอ๋อทำให้เขาดูสมมติกินอันนี้เฮ้ยเอาก็ทำตามแดกไว้ปึ๊บปั๊บปึ๊บแล้วไงต่อหอยติดคอไอ้สัส enjoy ครับดูหน้าใบหมอนเนี่ยเขาไม่ enjoy กับมึงเลยทางถามกูเกิดในหัวมากมายเลยไอ้แกตอนที่เราแบบมึงขยำแล้วแดกเข้าไปอะไรเอ็นจอยคำถามแรกคือทำเฮียเอ็นจอยกับมึงทำเฮียอะไรขยำตัวแดกไอ้สัสพี่ไม่รู้ว่าน้องใบหม่อนวางแผนอะไรไปบ้างอะครับตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ก็คือทำไลฟ์อย่างเดียวแต่ใบหม่อนไม่แน่ใจว่าใบจะทำไลฟ์ได้แบบเดือนหน้าต่อไหมอีก 3-4 ปีอย่างค่ะหนูจะทำแบบต่อไปเรื่อยๆได้ไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้ใบหม่อนอย่างนี้นะให้พี่แนะนำนะไม่จำเป็นจะต้องปีใหม่แล้วเราค่อยเริ่มทำอะไรหาเหวอะไรที่เราคิดไว้ในใจแม่งเริ่มได้ทุกวันเว้ยไม่จำเป็นจะต้องแบบเชี่ยปีนี้เว้ยจบปีแล้วเดี๋ยวปีหน้ากูจะเป็นอย่างนั้นกูจะเป็นอย่างนี้เอาจริงคนที่คิดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำหรอกเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเป็นแค่แรงดライブในตอนสิ้นปีที่รู้สึกว่ามันจะหมดปีแล้วเว้ยเดี๋ยวปีหน้าเราจะทำนั่นทำนี่ถ้ามันทำได้ไม่ต่อเนื่องมันก็หยุดอยู่ดีมันเหมือนมีทฤษฎีที่บอกว่าคนเราสามารถทำอะไรติดต่อกันได้21วันขึ้นไปจะทำให้เราชอบสิ่งนั้นแล้วก็ทำสิ่งนั้นด้วยความเคยชินได้มากขึ้นและชอบมันในมุมของพี่รู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องมาสิ้นปีแล้วจะหาแบบโซลูชันอะไรให้ตัวเองว่าเราต้องไปเที่ยวนะปีนี้เราจะทำนั่นนี่แม่งวางแผนได้ทุกวันเลยเว้ยแล้วถ้าหนูรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่หนูทำอยู่มันไม่โอเคแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอสิ้นปีก็ได้นี่หว่าที่อาทิตย์หน้าก็หนูไม่อยากมาไลฟ์คุยกับเฮียใครแล้วก็ไม่รู้ที่แม่งอยู่ดีก็ขึ้นมาแล้วก็ชวนเฮียคุยแล้วเฮียมึงสนิทไม่ได้สนิทกับกูแล้วกูจะไปคุยกับมึงทำไมอะไรเงี้ยวันนึงหนูอาจจะไม่ชอบคุยกับคน
เลยก็ได้ฉะนั้นพี่ว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามันเริ่มได้ทุกวันด้วยอายุของหนูตอนนี้ทำไปก่อนชอบอะไรก็ทำแล้วเดี๋ยวพอวันหนึ่งหนูโตขึ้นอ่ะช้อยในชีวิตมันจะตัดออกเองว่าโอ๊ยกูลองทำนี้แล้วกูไม่ชอบอ่ะกูลองทำนั้นแล้วกูไม่ชอบอย่าไปจำกัดอะไรให้ตัวเองเยอะว่าแบบเดี๋ยวกูจะทำนี่ไปอีก3เดือนเนาะแล้วยิ่งมีโอกาสเข้ามาอย่า กลัวกับโอกาสที่ได้รับจะเล็กจะน้อยจะมากหรือจะหุ้ยกลัวทำสิ่งนี้ไม่ได้บอกปัดมันออกไปก่อนกลัวทำได้ไม่ดีไอ้เชี่ยมันมีโอกาสแล้วก็ทำให้มันดีสิถ้าทำแล้วมันไม่ดีก็ถือว่าเราทำเต็มที่ได้แค่นี้เปิดวาร์ปไหมเปิดวาร์ปไปบอลหน่อยน้องเขาเป็น VJ เขาเป็นอะไรเขาโอ้โหว้าวสวัสดีจ้าไปมอนจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงไปมอนจ้าโอ้นะครับนางแบบสาวท่านหนึ่งนะครับไม่ลองปรึกษาแฟนดูหรอไปมอนว่าแฟนก็ช่วยวางแผนอะไรบ้างไหมไม่มีค่ะอ๋อไม่มีแผนนะครับไม่มีแผนนะฮะไม่มีแฟนโอเคโอเคโอเคสายต่อไปคือเขาอยากมาคุยกับพี่ๆครับให้พี่ๆช่วยแชร์วิธีการแบบจีบสาวในโซเชียลหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าพี่แบบเป็นดาราอย่างเงี้ยต้องมีคนแบบ DM มาหาเยอะแยะอยู่แล้วมีวิธีมีแล้วตัวนั้นแคบไอ้เหี้ยนั่นน่ะเข้าใจได้นะแคบกูทำไมไอ้สัตว์มาโอ้หาเรื่องกูซะแล้วเฮ้ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตสวัสดีครับโอลีบันเดนแล้วก็สวัสดีครับพี่พาโบสายโยกครับสายโยกแต่เรียกพาโบหมดแล้วชื่ออะไรครับชื่อหนาวครับหนาวน้องเป็นแฟนคลับไงครับผมเมื่อก่อนมารอที่วันจันทร์ที่ท็อกโลกทุกวันเลยใส่เชิ้ตแล้วจำไม่ได้เมื่อก่อนใส่ที่ยืดถูกไหมใช่ถ้าน้องตอบออกเมื่อก่อนแจ็คเก็ตครับตลกเลยใช่ตลกเลยคิดว่าผมจะใส่ชุดบิกินี่เหรอพี่ไม่ใช่จำได้เมื่อก่อนผมยาวเอ้ยผมสั้นเมื่อก่อนใส่แว่นเมื่อก่อนใส่แว่นเมื่อก่อนใส่แว่นเปล่าผมใส่คอนแทคเลนส์ตลอดนะพี่เมื่อก่อนดัดฟันเอ้ยผมไม่ดัดฟันพี่ผมฟันเกย์อย่างนี้ตั้งนานอยู่แล้วให้กูถูกทั้งอันนึงเหรอให้กูถูกทั้งอันนึงเหรอจะจบอีกนานไหมตรงเนี้ยไอ้ล็อกนิ่งนานป่ะหนาวยังไงสิหนาวยังไงสิคือตอนเนี้ยมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าผมเคยเจอเพื่อนหรือผู้หญิงที่แบบเราคุยกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คลิกดีแล้วพอมาคุยในโซเชียลคือไปที่เป็นพี่มันจะเข้าลูปแบบทำอะไรอยู่กินข้าวยังทำงานไหนไหมแล้วก็จะวนอย่างนี้พี่คือเราไม่กล้าคุยเรื่องอื่นพอถ้าเกิดเราไปคุยเรื่องส่วนตัวมากขึ้นมันจะดูแบบเอ๊ะมันเหมือนเราไปมันจะเสียบเรื่องส่วนตัวเขาเยอะไปหรือเปล่าจีบหญิงผ่านโซเชียลนี่แม่งเอาจริงมันยากอะนะเพราะมันไม่ได้เจอหน้ากันเรื่องของภาษาบางทีมันอ่านไม่รู้เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมรู้สึกว่าใช้วิธีหมาแกะเยอะเหมือนแบบคือถ้าเราไปถามว่าเที่ยงนี้กินอะไรดีกับส่งไป2เมนูว่า2เมนูนี้คุณกินอะไรดีช่วยเลือกให้ผมหน่อยอย่างเงี้ยภูเขากับทะเลคุณชอบอะไรมากกว่ากันรถสปอร์ตกับ SUV คุณชอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเขาตอบทุกอันเลยแล้วสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าอ๋อหนูชอบทุกอย่างยกเว้นพี่อย่างเงี้ยก็ต้องแยกสุดท้ายทิ้งเลยพวกนี้มันใช้ไม่ได้หรอกเว้ยมันอยู่ที่ว่าเขาชอบเราหรือเปล่าเราก็ต้องหาข้อมูลจากเขาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถ้าเกิดเราหยอดไปเนี่ยพอวันที่มันจะต้องมาเจอกันหรือไปเที่ยวกันเนี่ยเราจะรู้ข้อมูลหมดแล้วว่าเขาชอบอะไรเขาชอบเที่ยวแบบไหนเขาชอบกินอะไรเขาชอบเราจะรู้หมดไงถูกไหมนี่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการคุยผ่านโซเชียลเขาเรียกว่าร้อยศพไงร้อยศพเอาจริงนะทุกวันนี้คนบนโลกไปเนี่ยมองกูเหี้ยแต่โอเคหนาวก็เคยมีแฟนถูกป่ะใช่ครับเคยครับฉะนั้นพี่ว่าจำความรู้สึกที่เราเคยมีแฟนอ่ะเราคิดกลับไปถึงว่าทำไมเราถึงจีบคนนั้นติดอ่ะมันจะฟิลประมาณนั้นแหละจีบผู้หญิงมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเข้าใจป่ะมันมีทั้งความยากและความง่ายในเวลาเดียวกันอ่ะสุดท้ายแล้วพอเราเป็นคนที่ใช่อ่ะมันก็ไม่ต้องพยายามเยอะคือถ้าคนมันชอบกันอ่ะมึงเดินแล้วมึงแบบสะดุดล้มอ่ะเขาก็มองมึงน่ารักอ่ะแต่คนที่มันไม่ใช่อ่ะแค่มึงถามเขาว่าแดกอะไรอ่ะเขาก็รำคาญมึงแล้วคือถ้าคนมันชอบอ่ะมันก็คือชอบเว้ยคนมันไม่ชอบมันจะไม่ชอบแล้วสมัยเนี้ยคนเราชอบไม่ชอบอ่ะมันเห็นกันง่ายขึ้นหมายถึงว่าเมื่อก่อนมันจะมีการศึกษากันใช่ป่ะเพราะเราไม่รู้โปรไฟล์เราไม่รู้หน้าตาเราไม่รู้การงานเราไม่รู้รสนิยมในการกินข้าวเราไม่รู้รสนิยมในการลงรูปในการเลือกเสื้อผ้าแต่ทุกวันนี้แม่งแทบจะมีโปรไฟล์ทุกคนให้เราเห็นเวลาเรากดเข้าไปอ่ะเราจะเห็นแล้วผู้หญิงคนนี้ชอบกินอะไรเที่ยวที่ไหนแต่งตัวยังไงแล้วเราก็จะเห็นเลยว่ารสนิยมเขากับเราอ่ะเหมาะกันถ้าเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะว่าเฮ้ยคนนี้แม่งไม่ได้เหมาะกับเราเลยว่ะคุยไปก็เหนื่อยหรือเราต้องไปตามเขาอ่ะก็ไม่ต้องพยายามแต่แรกเพราะมึงก็รู้อยู่แล้วพยายามมันก็ชิบหายอ่ะแล้วมันจะเจ็บเองเปล่าๆคือคนมันสนใจอ่ะมึงแค่มึงไลน์ไปอ่ะมึงก็จะเห็นแล้วเว้ยอย่างน้อยนะกูมองว่าวันนึงอ่ะเขาก็อาจจะเคลียร์แชทอ่ะมาเจอเราบ้างแต่ถ้ามึงไลน์ไปเนี่ย2วันไม่ตอบละมึงก็ต้องรู้ในตัวใจมึงแล้วว่าพี่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจไหมใช่คือคนที่มันเห็นหน้ามันเห็นความพยายามอ่ะมันรู้เว้ยว่าเราพยายามจีบเขาอยู่แล้วถ้าเขาแสดงท่าทีให้เห็นว่าเขาก็สนใจเราเหมือนกันก็ค่อยเริ่มลุกอีกสเต็ปนึงจนสุดท้ายได้เจอกันแล้วพอเจอ
กันอ่ะมันก็จะได้เห็นบุคลิกภาพทั้งหมดว่ามันเขาเหมาะกับเราไหมเนี่ยเปิดวาร์ปพี่หนาวหน่อยวาร์ปพี่หนาวพี่หนาวมาโอ้โหโดนเลื่อยเลยโดนเลื่อยโดนเลื่อยหัวเลยเฮียเป็นคองเตยชาแนลนะครับอะไรอุ๊ยเที่ยวบ่อยเลยล่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคำถามแรกชื่ออะไรครับชื่อแจนค่ะแจนคำถามที่2ครับปีใหม่นี้แจนไปเที่ยวกับใครครับยังไม่ได้แพลนไว้เลยค่ะแต่ก็จะมาปรึกษาพี่ๆวันนี้เนี่ยนะคะอ๋อแล้วที่ปรึกษามีคนขับรถพาไปเที่ยวหรือยังครับเออก็มีแล้วค่ะฝั่งโน้นเนี่ยโอบีพี่ผิดหวังมากนะโอบีพี่ผิดหวังมากนะโอบีอย่าเพิ่งโง่ซาวกูกดไม่ติดแล้วไปทำไงไอ้สัตว์ไม่ติดซาวเลยเหรอมึงใจเย็นโอเคค่ะไหนมาปรึกษาพวกพี่ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วอายุ22ค่ะ22เพิ่งเรียนจบใช่ไหมคะใช่ค่ะทำงานมาจะปีแล้วค่ะแล้วปกติหนูเที่ยวไหนบ้างเอางี้ดีกว่าถามก่อนปกติอะค่ะก็คือจะกลับบ้านแล้วก็เที่ยวแบบว่ากินเลี้ยงกินข้าวจ้ะของขวัญกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้คิดว่าน่าจะอยู่กรุงเทพแล้วก็เลยเป็นปีแรกที่จะแบบอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรหรือแบบไปไหนดีใช่ก็เลยอยากถามพี่ว่ามีอาจจะมีประสบการณ์หรือว่าสถานที่เที่ยวกิจกรรมที่ทำที่แบบประทับใจเปลี่ยนผ่านมาไหมคะมันมีทั้งดีและไม่ดีค่ะ พี่ว่าอยู่ที่อายุด้วยในวันที่พี่อายุเท่าหนูนะพี่ก็บู๊ชิบหายเลยโหพี่บู๊แบบกินเหล้าลากไปถึง 7:00 นแบบไม่เลิกแบบอะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้ไม่บู๊อ่ะไม่บู๊กลัวบู๊คนละเรื่องคือทุกวันนี้พอโตแล้วแก่แล้วใช่ป่ะก็อยากอยู่เงียบๆนิ่งๆอยากอยู่กับครอบครัวอยากอยู่กับคนที่เราสนิทชิดเชื้อพอคือจำนวนให้น้อยที่สุดแต่ว่ายังอยากทำงานในวันสำคัญอยู่คือในวัยเด็กอ่ะเราเที่ยวเยอะใช่ป่ะพอเราโตขึ้นมาพอเรามีงานแล้วเราก็อยากจะแบบมันเหมือนอย่างนี้นะมันเหมือนเป็น achievement ของศิลปินเล็กๆเหมือนกันในวันที่แบบเรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จแล้วนี่คือในวันเค้าดาวในวันสงกรานต์ในวันที่เป็นเทศกาลใหญ่ๆเราต้องมีงานเว้ยมันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจแล้วว่ามึงยังมีกระแสอยู่นะมึงยังมีงานอยู่นะอันนั้นคือในพาร์ทของการงานนะแต่ถ้าในพาร์ทพักผ่อนอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่อยากอยู่กับครอบครัวอยากอยู่กับที่บ้านอยากอยู่กับคนสนิทอยู่กับเพื่อนอย่างหนูแบบอยู่กับแฟนหรืออะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้แต่รู้สึกว่าอยากให้มันง่ายที่สุดอ่ะเพราะว่าทั้งปีที่ผ่านมาเราทำงานมันหนักมากแล้วไงฉะนั้นพอมันปีใหม่อ่ะทุกที่มันน่าไปหมดอ่ะในกรุงเทพอ่ะแม่งไม่มีรถเลยห้างก็โล่งความสุขของคนในอายุแต่ละช่วงมันต่างกันในวันนี้หนูอาจจะรู้สึกว่าหนูอยากจะเที่ยวอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมของพี่เป็นคนพี่ไม่ชอบเที่ยวคนเยอะพี่ชอบเที่ยวหลังเทศกาลหมายถึงว่าในเทศกาลพี่จะปล่อยเขาเที่ยวก่อนเลยเพราะว่าคนเยอะมากไงขับรถที่แบบจากบ้านนี้ไปหัวหินพี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนจากแค่2ชั่วโมงอาจจะกลายเป็น6ชั่วโมง4ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันใช้เวลามากกว่ากันอะไรเงี้ยอยู่กับคนที่เราแฮปปี้ดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในปีหน้าที่เราเจอเนี่ยเราจะได้เจอคนเซตนี้อีกหรือเปล่าเฮ้ยถูกป่ะอันนี้พี่พูดเรื่องจริงนะอันนี้เด็กๆนี่เลยแก๊งนี้วัยใกล้กันนี้ใหม่ไม่ไหนเออถ้าไม่ได้เล่นดนตรีจะเที่ยวไหนกันถ้าไม่ได้เล่นดนตรีผมอยากเที่ยวทะเลครับอยากทะเลอยากไปภูเขาครับแต่ติดอย่างนึงครับไปเที่ยวทะเลภูเขาไม่มีคนไปเที่ยวด้วยครับมึงไม่ต้องพูดเพราะเขาไปกับมึงไม่ได้นะเขามีคนไปด้วยแล้วด้วยความที่ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะผมก็แบบอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยสมมติว่าปีไหนไม่ได้กลับบ้านลำพูนพี่ลำพูนถ้าผมไม่ได้กลับบ้านเนี่ยอยู่กรุงเทพผมก็จะอยู่กับเพื่อนให้ได้มากที่สุดเต็มละเต็มสำหรับผมมีอยู่2กรณีครับกรณีแรกคือกลับบ้านถ้าได้กลับบ้านเนี่ยผมเป็นคนพิษณุโลกครับถ้าไม่ได้กลับบ้านก็อยู่บ้านก็คงไม่ได้ไปไหนครับพี่เพราะว่าเป็นคนติดบ้านครับเขาเรียกว่าอะไรอาการโฮมเลดอะไรนะเดี๋ยวโฮมซิกคิดถึงบ้านไอสัตว์โฮมเลดนั่นมันไม่มีบ้านไอ้เหี้ยโฮมเลดมันมีกระป๋องตั้งหน้าไอสัตว์เมื่อกี้กูเคิร์มด้วยเมื่อกี้ไอสัตว์โฮมเลดมันขอทานสบายนี่อ่ะพี่อาร์ตอ่ะอันนี้คนมีครอบครัวคือน้องสองคนนี้เขาขำเพราะว่ากูให้ดูที่เมียส่งไลน์มาเมียไลน์มาว่าเมียดูรายการอยู่แล้วบอกว่าบอกเขาไปพี่อยากไปทุกที่ที่ไม่มีลูกไม่มีเมียพี่อาร์ตพี่สะเทือนใจนะอันนี้ดีกว่ารอดูวันที่4พร้อมกับตัวโยกเลยหลักฐานทั้งหมดทุกอย่างอยู่ในคลิปแล้วสัตว์เดี๋ยวไปว่าที่หลักฐานเลยเมื่อกี้พี่อ่านแล้วพี่แบบรู้สึกแบบสะเทือนใจพี่สะเทือนใจพี่เสียใจมากเพราะว่าที่เมียพิมพ์มาแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วคือแบบพี่แม่งโคตรมีความสุขในช่วงเวลานี้ที่แบบได้อยู่กับลูกกับเมียได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตายิ่งแล้วยิ่งถ้าเมียพี่เนี่ยเป็นหนูแล้วก็เฮ้ยมึงก็พูดว่า
ถ้าเมียพี่สวยเหมือนหนูถ้าเมียพี่สวยเหมือนหนูซึ่งแต่ก็ไม่ได้แต่โทษทีแยมก็สวยเมียพี่สวยกว่าหนูโทษทีโอเคโอเคไม่มีเฮียจริงทั้งอย่างผมมาแล้วใจเย็นบอสใจเย็นบอสมึงอยู่ตอนไหนก่อนอีอ้วนมึงอยู่ตอนไหนก่อนอีอ้วนเอาดีทางมากเลยนะคะถ้าขนาดนี้มึงมานั่งจัดกับกูเลยมั้ยมึงมานั่งจัดกับกูเลยมั้ยเฮ้ยเลยมาเหลบเสียงเหินเฉยเลยเอาจริงพี่คล้ายๆพี่โอ๊ตทุกวันนี้แบบมีความสุขมากที่ได้แบบนั่งมองหน้าลูกนั่งกอดเมียพี่แบบปีนู้นไอ้เหี้ยไปโอบไปทางนู้นไปทางร้องไห้ซะแล้วกดหูตัวไปทางร้องแบกอยากให้เห็นวันนั้นละเกินประมาณนี้ประมาณนี้เปิดวาร์ปดีกว่าเราจะได้เห็นหน้าจืดกันมั้ยนะโอ้คุณภาพอะไรนะเจยอมรับว่าเป็นคนคิดมากแต่ก็ไม่มากเท่าคิดถึงเธอหรอกรักไม่ใช่อะไรอะไรอะอ๋อตอนนั้นเป็นมุกค่ะที่บอกว่ารักไม่ใช่ดวงดาวอะไรเงี้ยอ๋อรักไม่ใช่หนูพี่มองไกลๆอย่างเงี้ยดอวอมันเหมือนคอควายนะเห็นแล้วอยากฟัดเลยไปถึงเบียร์พี่นะไปถึงเบียร์พี่นะต้นไม้นี่คือสวนหลังบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่สวนหลังบ้านนี่คือสวนหลังบ้านหนูเหรอไม่ต้องมาทำไม่ต้องทำงานนี่คือสวนหลังเล่นล้อเล่นไม่ใช่นี่คือสวนหลังบ้านหนูอยู่ข้างนอกค่ะล้อเล่นล้อเล่นอยู่ข้างนอกอยู่กับใครเนี่ยถ้าสมมติว่าหนูนี่คือสวนหลังบ้านหนูนะหนูไม่ต้องมาทำงานพี่หรอกใช่เอาพวกพี่ไปอยู่บ้านหนูดีกว่าเมื่อกี้ปลูกพันธุ์อะไรบ้างไหมจระแหน่มาถึงมึงกับสารแหน่นะถามจังไอ้เหี้ยไอ้เรื่องที่หน้าถามก็ไม่ถามไอ้เรื่องที่คุยกับเขาก็ไม่คุยไอ้สัตว์อยู่ดีมาถามต้นไม้อะไรบ้างกูจะไม่รู้ไอ้เหี้ยกูไม่ได้คนปลูกนี่คือกูเป็นโจโฉยังไงสัตว์ชิบหายยังกังวลว่าไอ้เหี้ยยังกลัวสวัสดีครับอบจ.อะไรนะไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ IC ชื่อเสือน้อยครับ OG ชื่อฟิลครับฟิลอยู่แก๊ง5พยัคฆ์เหรอฟิลใช่ครับอยู่5พยัคฆ์ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ20ครับเห็นได้ข่าวว่า5พยัคฆ์นี่ตอนนี้เริ่มออกจากแก๊งกันเยอะเราออกได้มั้ยหรือยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่ครับยังอยู่นะซาโจเป็นไงบ้างไอ้โอ่งเราเนี่ยเป็นไงบ้างเป็นหัวหน้าที่ยังไงบ้างบอสก็น่ารักครับเหมือนว่าเวลาไปมีตติ้งกันหรือเราไปเจอกัน OG อย่างเงี้ยครับคือเขาก็ดูแลดีครับคาแรคเตอร์ของเสือน้อยในเกมเป็นยังไงบ้างจะเป็นเด็กแบบว่าปั่นๆนะครับจะฮาฮาตลกตลกครับแล้วทำไมถึงมาเล่นแก๊งอ่ะปกติเราเป็นแบบคนเน้นเฮฮาไม่ได้ฟูลแก๊งป่ะผมถึงเลือกมาที่5พยัคฆ์ครับผมมองว่าแก๊งนี้คือสนุกดีสำหรับผมคือแก๊งนี้คือเน้นแบบคอนเทนต์สนุกที่สุดแล้วครับหลังจากนี้ไม่ได้นะแก๊งมันต้องคือแก๊งแล้วนะมันจะคอนเทนต์ไม่ได้นะฟิวจนผ้าปักครับเดี๋ยวลองดูเพจสตรีมของเสือหน่อยสิเอามาดิLittle Tiger yeah, ไลฟ์เด้อเอาเรื่องส่วนใหญ่เราชอบเล่นอะไรมากกว่าเฟิร์สแบบเฟิร์สเพอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับพี่อ๋ออันนี้ Facebook ใน Facebook นะอ่ะมาวันนี้มันเดย์ฝากผลงานหน่อยครับมาช่วงท้ายละช่องทางการติดตามครับผมก็เพลงใหม่นะครับผมมี2เพลงด้วยกันนะครับผมเป็นเพลงสุดท้ายในอัลบั้มของพวกเรานะครับชื่อเพลงทุกความทรงจำนะครับแล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายในปีนี้ด้วยแล้วก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงละครนะครับผมชื่อเพลงว่าขวางทางปืนนะครับประกอบละครประกอบละครประกอบละครช่อง7นะครับผมแล้วก็เรามี Facebook อันนี้ IG IG ก่อน onlymonday.band IG onlymonday.band ครับโอ้พูดอีกทีไอ้สัตว์เอ้ยอันนี้ Facebook นะครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรฮะไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ใช่กูให้พูดถึงเครื่องยูทูบออลลี่มันเดย์พูดถึงเครื่องยูทูบช่องออลลี่มันเดย์ออฟฟิเชียลครับอันนี้ TikTok นี่ IG โปรดครับโปรดครับครับผมโปรด follow นี่เชี่ยเนี่ยenjoy ครับทุกคนโปรด enjoy ครับนี่เฟรมอุ้ยรูปแรกอุ้ยยังไงอุ้ยโอ้ว้าวรูปแฟนครับนี่
คนี่ของผมครับนี่ครับส่งท้ายปีหน่อยเดี๋ยวเราจะกลับมาทีวันไหนบอก17ครับเรากลับมาที17เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่อาร์ตไปถ่ายคอนเทนต์ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าในระหว่าง2วีคนี้ที่พี่ไม่อยู่กันไม่ต้องห่วงนะมีไฮไลท์ให้ดูกันของทั้งปีที่ผ่านมากูบอกเลยนั่งดูแล้วตลกสัตว์ไอ้เหี้ยกูนั่งดูอ่ะกูมีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าเมื่อกี้มึงถามกูว่าวันนึงเราอายุ55เราจะเป็นยังไงอ่ะกูว่าเราประมาณนี้แหละพวกเรามันไม่ดีกว่านี้หรอกเพื่อนดีมีไฮไลท์ให้ดูนะทั้งปีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ไฮไลท์ตัวเดียวนะมี 2-3 ตัวมีไฮไลท์แยกด้วยมีช็อตไหนที่ดีๆแล้วก็ตัดคัดแยกมามีผู้กองโอ๊ตด้วยไลฟ์โค้ชผู้กองโอ๊ตเป็นไฮไลท์ทั้งปีขอบคุณครับโอ๊ตปรึกษากูเลยตัดเป็นไฮไลท์ยาวๆไปเลยรอดูเลยดูกันยาวๆซึ่ง17นี่คือ EP 100ตอนนี้กำลังเลือกกันอยู่ว่าเป็นแขกจะเป็นใครดีเดี๋ยวกำลังหาเอาตัวท็อปเลย EP ที่100แล้วต้องท็อปหน่อยต้องท็อปหน่อยต้องท็อปหน่อยเพราะว่าคิดแล้วว่า200อาจจะไม่ถึงฉะนั้น100ต้องท็อป100ต้องท็อปนะโอเคโอ้ยพอปีใหม่หน่อยพี่อาร์ตมีความสุขมากครับปีนี้อะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีนี้ให้หมดเลยแล้วก็ปีหน้าเริ่มต้นกันใหม่สุขภาพที่ดีการงานที่ดีการเงินที่ดีจงบังเกิดกับทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับแฮปปี้นิวเอียร์ครับเย้เอาแฮปปี้นิวเอียร์นะครับมีความสุขมากๆนะครับตอนที่เริ่มทำไลฟ์เนี่ยไม่คิดว่ามันจะมีถึง100 EP นะแล้วก็ติดตามด้วยนะครับว่าเดี๋ยวประมาณสักช่วงมีนาเมษาเนี่ยเราจะย้ายสตูแล้วจากนี่เราจะไปจัดที่ใหม่คือออฟฟิศใหม่ของเรานะแล้วก็ทุกรายการจะใช้แพทเทิร์นเดียวกันภาพจะได้สวยเหมือนกันหมดแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ใหม่ที่อยู่ในช่องไลฟ์อีกโอเคบ๊ายบายนะแฮปปี้นิวเยียร์นะครับมีความสุขมากนะครับสุขภาพแข็งแรงครับเจอกันปีหน้าครับ17นะครับผมบ๊ายบาย